ตื่นเช้าออกมารายการสวนล่ะเรื่องตำรวจก็จะดูกันดูแลกันดีกว่าเนาะเอาธรรมชาติเนี่ยนะฮะธรรมชาติเป้าวันจะเจอพี่เพชรหายเลยกำลังรวมตัวกันเพราะเขาอู้เห็นผบ.ว่าอู้นะเนี่ยเอาพี่อ้อนเข้ามากันเนี่ยเข้ามาให้หนึ่งเขารวมตัวกันด้านหลังเลยเอามาสอบเนี่ยเอาผมแปดคนน่ะกับปืนจะลากผมทำให้รักแบ่งทุกเรื่องนะฮะอุทกภัยแล้วประเภทไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอได้จัดหน่วยงานราชการจะได้หมดมาร้องที่ได้เลยมีเบอร์โทรพี่เบอร์โทรสายด่วนอย่างเงี้ยเบอร์โทรสายด่วน4ตัวไม่มีมีแต่มือถือมีแต่มือถือของมือถือพี่เนาะมือถือใช่ครับไม่เอาภาพพี่ไม่เอาภาพรอดิโอเคโอเคแต่ผมตามมาครับสวัสดีทุกท่านที่ฟังรายการนะครับเจ้านี้ก็ปากกันกับหนึ่งนะครับซึ่งปฏิบัติกันหลายวันนะครับวันนี้เราไปภารกิจมาตั้งแต่เจ้านะครับเข้าคนปกติวันนี้อู้กันสบายๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันดีวันที่เช้าสี่ครับป้นห้องวันดาครับนะครับเป็นวันดานะวันดาคือวันที่เตรียมพร้อมเนาะก่อนถึงวันจริงก่อนถึงวันจริงนะครับแต่ประเทศว่าใครที่จะมีเงินมีทองก็ไปกันเองนะครับวันนี้วันที่4วันพรุ่งนี้เป็นตัดสินนะคดีจำนำเข้าโทรไปน้องครับก็เดี๋ยวออกเครื่องวัดกันกับหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนานาวันนี้ข่าวสาระดีนะครับเพราะว่าต่างประเทศนะครับฝนถล่มฮ่องกงนี่นะนะพายุถล่มฮ่องกงนะครับก็จะมานำเสนอตัวนะครับวันนี้ก็รักกันเหมือนเช่นปกตินะครับแต่เดี๋ยวสักกับหนึ่งฟังเพลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องวัดกันกับหนึ่งพ่อบอกว่าได้เตรียมน้ำมาครับขอบคุณครับดูเที่ยวแล้วอ๋อนี่เขาจะมาสัมภาษณ์กองเราอย่างไรเนี่ยกับต้องนอกตำรวจตั้งไหนก่อนนักข่าวนี่เออไม่มีอย่างครับผู้อ้ายท่านาทีอันไปละมันพูดกับเขาไหมข่าวยิ่งรักเนี่ยที่จะเดินทางไปกรุงเทพครับพี่เอาก็เดินทางไปกรุงเทพนี่ก็คงยังไม่ต้องตอบเนาะครับเป็นสิทธิส่วนตัวครับหาถ้าตอบได้ก็จะตอบนะฮะถ้าตอบไม่ได้ก็นิ่งไว้ก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้กำลังหาทางอยู่คือเราตัวต่างคนต่างไปคือการขนคนนี่ไม่มีครับนะครับแต่การไปของคนที่เขาศรัทธามันธรรมดาครับเขาก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะห้ามใครไม่ได้หรอกครับนะครับห้ามฝนตกไม่ได้นะห้ามพระจะศึกไม่ได้นะถ้าพระจะศึกไอ้คนที่จะเกิดเนี่ยห้ามเกิดไม่ได้นะต้องเกิด คนที่เขาจะไปก็ต้องไปนะก็มีเจ้าหน้าที่ครับนะทั้งตำรวจทหารก็มาดูแลครับแล้วก็ดูแลก็ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงยัน6โมงเช้าอีกวัน24ชั่วโมงกี่คนครับกี่นายฮะ 5-7 นายก็อยู่หน้าโรงแรมนะแล้วพี่เนี่ยที่กลับบ้านพักหรือว่ายังไงก็อยู่นี่แหละพี่ก็ต้องอยู่นี่ตลอดอยู่นี่เขาก็คงอยากจะดูตัวเราด้วยดูแลอารักขาเราว่ากันเถอะกลัวเราเป็นอะไรไปพี่แล้วพี่ยังจัดรายการวิทยุเหมือนเดิมจัดรายการปกติตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงพี่จะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็สังคมเศรษฐกิจการเมืองมาถึงพวกนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจอะไรผ่านจากเชียงใหม่ไปคือก็จะกี่เดือนกี่วันกี่ปีเนี่ยความรักความผูกพันเนี่ยมันไม่หายหรอกมันไม่หายเหมือนกับก็คนเรามีความรักความศรัทธาต่อท่านอดีตนายกทักษิณนี่เขาก็ศรัทธายิ่งรักก็เหมือนกันไม่ต้องว่า1ปี2ปีแล้วฮะอาจจะเป็น10ปี20ปีก็เหมือนกับท่านนายกทักษิณเนี่ย10กว่าปีแล้วก็คนก็ยังเหมือนเดิมไม่มีจางเพราะคนเขารักอ่ะคนเขารักเขาก็ต้องรักและศรัทธาเขาก็ต้องมั่นใจในนั้นนะเราไปบังคับห้ามไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าตอบไม่ได้ว่ากี่10ปีจะหายเราก็ตอบไม่ได้แล้วพอยืนยันว่าจะไปมั้ยครับยังตอบไม่ได้นะไม่อยากจะตอบนะฮะแต่ก็รักและศรัทธารักและศรัทธาแล้วทางตำรวจที่มาเฝ้านี่เขาได้พูดคุยกับผอ.หรือว่ามีการขอร้องอะไรไหมก็เขาก็เหมือนพูดก็ว่าก็ไม่อยากให้ไปอ่ะนะก็อยากจะให้อยู่กับบ้านถ้าไปแล้วก็ศาลมันแคบ
ก็จะไปก็จะเป็นประเด็นกันอีกอย่างนี้นะฮะนะฮะเขาก็บอกมาอย่างนี้เราก็บอกไม่เป็นไรหรอกก็เรื่องเขาชาวบ้านเราไปห้ามใจเขาไม่ได้หรอกคนจะซื้อลอตเตอรี่แล้วเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้าบาทสิบบาทมันก็ซื้ออันนี้คนเรารักกันชอบกันนี่เขาจะไปเราห้ามไม่ได้แล้วบางทีก็ไม่ใช่ไปวันนี้อาจจะไปสามสี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มีเขาจะไปก็เรื่องเขาห้ามไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ที่นี่จะมีการตั้งเต็นท์หรือว่ามีการใช้โปรเจคเตอร์อะไรมาเปิดก็ชาวบ้านที่ให้ก็ชาวบ้านเดี๋ยวก็ต้องประกาศทางวิทยุนะฮะถ้าเกิดเขาไม่มาก็อยู่ตัวใครตัวมันเราก็จะบอกว่าก็มีทหารและตำรวจดูแลที่นี่อยู่หมายถึงพรุ่งนี้ฮะจะมีการก็เหมือนกันพรุ่งนี้ก็คงไม่มีการตั้งเต็นท์ไม่มีการตั้งเต็นท์ไม่มีการทำอะไรก็ทหารเขาดูแลตำรวจเขาดูแลอยู่ก็พูดตรงๆนะฮะชาวบ้านกับทหารตำรวจเขาก็ไม่ได้รักกันนะไม่ได้เกลียดกันนะแต่ไม่ได้รักกันนะเขาเห็นเขาก็ไม่อยากมาอย่างนี้